นี่ตอนเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้ก็เรียนอีกวันนึงนะคะวันตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมง40 50แล้วนะคะตอนเช้าเนาะเหมือนฝนจะตกเลยอ่ะวันนี้พรุ่งนี้เขาบอกว่าฝนตกนะคะเมียวเนยยังไม่ได้ไปหาเห็ดเลยนะตื่นนอนตั้งแต่เที่ยงคืนนอนเที่ยงคืนตื่นเช้าอะไรเงี้ยค่ะเครียดซิวขึ้นซิวขึ้นเต็มเลยจนเอาไปฝันเรื่องเรียนนะคะเครียดมากช่วงนี้นะตอนนี้นะคะมิวก็จะมาดื่มนะคะนี่เป็นอุ้ยอันนี้เป็นชานะคะชานมเย็นบ้านเราอ่ะชาเย็นนะคะมิวชอบดื่มมากซื้อมาจากไทยนะเห็นไหมคือกินตอนเช้าค่ะดื่มตอนเช้าเนาะกินกับนมนะคะดื่มกับนมอะไรเงี้ยมิวก็จะใส่น้ำเพิ่มเลิกกินกาแฟแล้วนะคะกินไปแบบโหสั่นมากนานๆกินทีได้นะคะกินถ้ากินแบบทุกวันมันปวดหัวนะคะปกตินะคะหมิวจะนั่งเรียนตรงห้องครัวตรงนี้เนาะวันนี้นะคะจะไปเรียนตรงโซฟานะคะเพราะว่าอยากนอนเรียนนะคะวันนี้เรียนสบายมากเลยตั้งฉากก่อนนะคะเมื่อตอนวันศุกร์ก็นอนเรียนตรงนี้นะคะเพราะว่าหมิวไปนั่งตรงเก้าอี้ตรงนั้นมันปวดหลังมากเลยนะก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆเปิดไฟก่อนมันจะได้สว่างตอนนี้หิวข้าวมากเลยนะคะมิวก็จะมากินคู่กับปลาร้าบองนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เอาออกมาจากช่องแช่แข็งอ่ะเนี่ยแล้วก็เอาไปอุ่นในข้าวนะคะมันก็จะละลายให้เนาะดีนะคะเพื่อนๆค่ะปลาร้าบองนะคะแล้วก็มีผักเรดิชมีแซลมอนนะคะรมควันเนาะนี่นะคะไม่ได้กินนานแล้วนะคะปลาร้าหอมมากคือน้ำลายนี่นะคะหิวข้าวก็กินคู่กับปลาร้าบองนะจ๊ะเรียนเสร็จพักเที่ยงนะวันนี้มีกลับไปทำงานนะคะก็คลุกกับข้าวเลยเด้อเมนูนี้นะคะนี่นะคะอร่อยมากคลุกกับข้าวแบบนี้ก็จะแซ่บมากเลยนะคะหอมปลาร้าเมื่อวานก็กินวันนี้ก็กินอีกปลาร้าคลุกข้าวโหจะไงนะนี่นะคะกินข้าวกันก่อนให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันจะแซ่บขนาดไหนหอมตะไคร้มากซื้อในตลาดพัทยานะตอนนี้นะคะมิกะก็เลิกงานแล้วเนาะมิวนะคะเรียนเสร็จมิวก็ไปนอนเลยนะคะคือง่วงนอนมากเนาะก็ทำอาหารให้มิกะนี่ก็คือปีกไก่นะคะคือเอาเข้าเตาอบนะจ๊ะเปิดไฟก่อนมืดมากตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่มแล้วอะ2ทุ่มแต่ข้างนอกยังสว่างเนาะนี่นะนี่ก็ให้มิกะเราจะมาทำนี่เลยนะคะปีรักกะมุสติกะนะคะก็คือพายบลูเบอรี่นะที่เราเก็บมานะคะเดี๋ยวให้มิกะไปโกมาร์เก็ตแถวๆบ้านนะคะเราซื้อแบบแป้งสำเร็จรูปมาเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเพราะว่ามิกะไม่เคยทำก็เลยต้องใช้แบบสำเร็จรูปนะคะคนฟินแลนด์เขาจะชอบกินแบบนี้มากเลยนะอันนี้ก็ไปได้อันนี้มานี่เกลมาก็คือวิปครีมนะคะก็ต้องใช้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าต้องทำอะไรบ้างนะ
พื่อนๆค่ะวันนี้นะคะนี่จะพามาทำพายบลูเบอรี่นะคะนี่เลยอันนี้เป็นแป้งสำเร็จรูปนะคะซื้อมาในห้างสรรพสินค้าทั่วไปในฟินแลนด์เนาะจะมีแบบนี้จะเป็นเหมือนพายอะไรเงี้ยค่ะนี่นะนี่จะเป็นแบบสำเร็จรูปนะคะข้างในมันจะนุ่มมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าหมิวไม่เคยทำพายนะคะของที่ฟินแลนด์เนาะมิกะก็ไม่เคยทำเขาก็เลยโทรไปถามน้องสาวว่าต้องใช้ไงอะไรเงี้ยนะคะก็น้องสาวแนะนำมาบอกว่าเนี่ยไปซื้อแป้งมาแบบสำเร็จรูปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะง่ายนะคะนี่นะอันนี้ไก่นะคะใส่ซอสเกาหลีนะคะก็จะประมาณนี้ถ้าน่ากินมากเลยบรรจบแบบเผ็ดๆหวานๆนะคะนี่ค่ะเรามาทำกันเลยนะคะนี่นะอันนี้ก็จะทาเนยก่อนนะคะตรงนี้นะเหมือนมันจะได้ไม่ติดถาดของเรานะคะขั้นตอนนี้นะคะไม่ต้องปั่นแป้งเนาะไม่ต้องทำแป้งนะคะเพราะว่าเราซื้อแป้งมาแบบสำเร็จรูปแล้วนะคะนี่มันก็จะเร็วนะมันก็จะง่ายขึ้นนะคะมือใหม่นะเนี่ยเล็บหมิวยังดำอยู่เลยนะเนี่ยเพราะว่าที่ตักบลูเบอรี่อ่ะมาจ้ะแค่นี้นะคะแล้วก็นี่เลยเราจะมาหั่นมาตัดมันก็สะดวกดีเนาะสำหรับแม่บ้านรุ่นใหม่อย่างเรานะคะไม่ต้องปั่นแป้งอะไรเงี้ยแล้วก็แค่ซื้อมาแบบสำเร็จรูปเลยวิหอมอ่ะตาเรียนก็มาซาตามาสปาเกตตีอันนี้แพ็คนี้นะประมาณ70บาทนะคะอย่าโฟกัสเล็บนะคะหนอนี่นึดออนคือว่าทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะจนมันสูงมาถึงขอบนี่เนาะมิวก็ทำไม่ค่อยสวยนะก็ดันไปเรื่อยๆแบบเนี้ยสำเร็จรูปนะมันก็ดีนะเพราะว่าเราไม่ต้องปั้นเราไม่ต้องมาคนเองอะไรเงี้ยให้เหนื่อยนะซื้อมา70บาทนี่ประมาณนี้นะจ๊ะล้างมือแล้วนะแต่เล็บดำนิดนึงไข่หนึ่งฟองนะคะนี่ไข่เก่าแล้วนะคะที่มิกะซื้อมาตอนนั้นนะคะนี่ก็หลายเดือนแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะนี่จะเป็นเก้ระหมาภาษาฟินนะคะเรียกว่าเก้ระหมาก็คือวิปครีมนั่นเองนะใส่ลงไปนะคะนี่เอาว้าวมิกะเซโกติตานึดว้าวสันนิษฐานแล้วคนนะคะใส่น้ำตาลนะคะประมาณ1ช้อนชาตึกซีลูซิกะเซลูลูซิกะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะปาเลยันโกประมาณ1ช้อนชานะคะเพื่อนๆค่ะนี่อันนี้ก็คือวานิลานะเผ็ดละสิคือ ง่ายมากเลยอ่ะมันข้ามขั้นตอนการทำแป้งไปนะคะแล้วมันก็จะง่ายมากนะคะลายแต่อุเดสลายแต่ตาลละไรตาลละก็ตาลเลยตาลเลยตาลเลยเอเดลเวนปานเนาะ
Tämä on hyvä vai? Nyt. Tämä on lisää sokerimaa näin. นะคะเพื่อนๆค่ะที่เราไปเก็บมาเนาะนิวก็ได้เอาเข้าช่องแช่แข็งไว้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นที่เราจะเอามาทำนี่เลยทำบลูเบอรี่นะคะทำพายบลูเบอรี่นะเปรี้ยวหวานอร่อยมากทำไปกินไปแซ่บมากเวอร์เราก็จะเอาประมาณสัก200กรัมนะคะมีกับว่าประมาณ200กรัมก็ใช้มือเลยนะคะล้างแล้วจ้าก็ใส่ลงไปหรือว่าไม่ต้องกะหรอกคือตักใส่ตามชอบอะ160อุ้ยเกินแล้วจะเป็นไรหรอกเราชอบใส่เยอะๆใส่ไปเลยก็มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงมือใส่ตกแต่งกันเลยนะคะมิกาบอกว่าให้ใส่ลงไปด้านล่างนะคะคือจะใส่ด้านบนด้านล่างก็ได้นะแล้วแต่เลยนะจ๊ะนี่นะคะโรยลงไปนี่อันนี้สไตล์แบบฟินแลนด์นะคะที่บ้านเราก็จะทำแบบอีกแบบหนึ่งเนาะแต่เนี้ยก็คือสไตล์ฟินนะเขาก็จะทำแบบนี้นะไปดูตามห้างสรรพสินค้าห้างต่างๆได้เลยนะคะเขาก็จะมีแบบหน้าตาเนาะเดี๋ยวจะเอารูปขึ้นไว้ให้ดูนะว่าหน้าตาของที่ฟินแลนด์จะเป็นยังไงนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะโรยด้วยเกลมาก็คือวิปครีมของเรานะคะตอนนี้มิวก็เปิดไฟเปิดเขาเรียกอะไรนะเปิดเตาอบไว้แล้วนะประมาณ200นะคะวิ่งกัน9วันลาเจ็ดปันปวดตุ้นตีไว้พอเสร็จแล้วนะคะกับว่าหันเนี่ยอันนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะหมิวนะคะก็อบไปประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะหมิวว่าวีปครีมหมิวว่าวีปครีมถ้ามันน้อยไปเนาะมันก็เลยไม่ขึ้นมาข้างบนตรงขอบมันนะคะเนี่ยแป้งมันนะคะมันก็เลยประมาณนี้เนาะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทิ้งไว้นะครับสักพักทิ้งไว้นะสักประมาณ 3-4 นาทีนะคะให้มันเย็นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนนี้นะคะมันก็เริ่มเย็นแล้วนะคะถ้ามันเย็นอ่ะมันจะอร่อยนะคะทิ้งไว้ให้เย็นเนาะเดี๋ยวมิวก็จะมาตัดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะแป้งข้างบนมันอาจจะแข็งนิดนึงนะกินคู่กับกาแฟนะคะแซ่บมากอันนี้ทำครั้งแรกนะมิวนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังมิวจะมาทำรูปแบบบ้างนะเพราะว่ารู้แล้วนะว่ามีแป้งแบบสำเร็จรูปนะคะก็ง่ายนะคะเดี๋ยวจะชิมนี่นะจ๊ะดูนะคะข้างในนี่เฮ้ยหน้าตาโอเคนะสวยมากเลยนะมิวนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะนี่นะข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะมันก็จะออกแบบเปรี้ยวหวานนั่นแหละฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องมิวด้วยนะคะเต้าไฮเดอร์แมวบางปูนกันในเนื้อหมูเธอเนี่ยนี่ฉบับแปมของปฏิฟินสไตล์แบบฟินๆนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะเต้าไฮเดอร์แมวบางปูนสวัสดีจ้า